ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับแน่นอนครับอย่างที่วานผมบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้ผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องเป็นกระแสแล้วก็เป็นจริงๆนะครับเรื่องราวของทหารหญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับคือเข้าไปเป็นทหารรับใช้อยู่ในบ้านของเจ้านายเจ้านายเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะแล้วยศเนี่ยก็คือต่างกันนิดหน่อยครับเป็นตำรวจคือยศ10ตำรวจโทนะฮะทางฝั่งของนี่เขาเป็น10ตรีนะครับก็คือเป็นทหารทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือทางฝั่งทหารหญิงคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปถูกนายจ้างคนนี้เนี่ยนะฮะทำทารุณกรรมสารพัดนะฮะเมื่อวานผมเชื่อหลายๆคนที่ตามรายการโหนกระแสคงจะรู้ดีแน่นอนครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าผมเองไม่อยากให้เรื่องนี้มันจบลงไปแบบว่าเงียบหายไปในลำคลองที่ไปเรื่อยๆไม่เอานะฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีประเด็นข่าวอื่นๆขึ้นมาแล้วเหมือนกับจะมากลบบ้างอย่างเช่นเรื่องกรณีของนักแสดงคุณพิงกี้เรื่องของโฟลงโฟเล็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่เรื่องนี้ยังคงต้องตามอยู่นะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับผู้เสียหายเช่นเคยครับคุณบีนะฮะเป็นนามสมมุติแล้วก็คุณกันจอมพลังนะฮะแล้วก็ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะครับเป็นคนที่เดินเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีอีก2ท่านนะที่ขาดไม่ได้เลยครับว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกท่านนึงครับมาจากอีก1กระทรวงนะฮะคุณแรมลุงวรวัฒน์ท่านเป็นรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ครับสวัสดี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 ครับวันนี้มาทั้ง2กระทรวงเลยเพราะ2กระทรวงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆครับถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับผมขออนุญาตทางนี้ก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างบีโอเคไหมฮะตอนนี้รู้สึกโอเคขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่นิดหน่อยค่ะครับผมแล้วทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างทางบ้านตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังย่ำแย่อยู่ค่ะแต่วันนี้ดูน้ำเสียงเนี่ยเบิกบานมากขึ้นไม่เหมือนกับจมไม่เหมือนดิ่งเมื่อวานน้ำเสียงเหมือนแบบคนดิ่งมากแต่วันนี้ดีขึ้นละค่ะนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายค่ะก็เริ่มดีขึ้นค่ะดีครับผมนะฮะอ้าวผมถามทางกันกับทางพี่ไพศาลเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากออกจากรายการไปไหนบ้างเมื่อวานเนี่ยไปที่สภ.เมืองราชบุรีนะครับไปหาท่านรองผู้การท่านรองผู้การเนี่ยมารอรับน้องด้วยตนเองเลยนะครับก็ระหว่างที่ไปที่สภ.เนี่ยก็มีทุกหน่วยงานนะครับมารอรับดีเยี่ยมเลยทั้งกรมแรงงานพัฒนาสังคมนะครับบ้านพักเด็กนะครับมีที่ปรึกษาสว.มาด้วยนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยก็คือมาให้ความช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่ยังมียุติธรรมจังหวัดด้วยนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านรองผู้การเนี่ยสอบปากคำทันทีนะครับสอบถึง3นะครับคือท่านเร่งจริงๆเอาให้เรื่องนี้เขาบอกว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อคืน3หลังจาก3เสร็จปุ๊บนะผมก็ให้ทีมงานเนี่ยรับน้องนะครับมาส่งที่กรุงเทพเลยนะฮะนะก็วันนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับวันนี้ครับผมคุณทนายไพศาลเป็นยังไงเมื่อวานก็ในส่วนของผมเมื่อวานก็ไปก็มาครบทุกหน่วยงานนะแต่ขาดกองทัพนะกองทัพไม่มานะครับครับนี่ก็ตอนนี้ทนายตั้งคำถามไปที่กองทัพก่อนว่าไอ้การรับทหารเนี่ยใน10เนี่ยเข้ายังไงขั้นตอนของคุณยังไงนะครับจากข้อเท็จจริงที่น้องเขาเล่าเนี่ยพฤติการเนี่ยคุณเอาภาษีประชาชนนะฮะไปให้ทหารไปรับใช้บุคคลหรือข้าราชการหน่วยงานอื่นได้ยังไงนะแล้วในส่วนที่2เนี่ยนายจ้างเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่ผมยังไม่ยืนยันนะนะครับจริงแล้วฮะเพราะว่าทางประชาสัมพันธ์ของสันติบาลเขาออกมาชี้แจงแล้วบอกใช่ถ้าเป็นจริงก็ต้องออกมาตอบว่ายศ10ตำรวจโทเนี่ยสามารถจะฝากบุคคลธรรมดาพลเรือนเนี่ยให้เป็นนาย10ได้ให้มาเป็นคนรับใช้ทหารรับใช้ได้ไงนะครับการกระทำอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีจุดเชื่อมโยงมันต้องมีบุคคลอยู่ข้างหลังผมถามไปถึงตรงนี้นะฝากไปถึงทุกหน่วยงานว่าอันเนี้ยแล้วตอนนี้ผมติดอยู่เรื่องนึงน้องยังได้รับเงินเดือนอยู่แต่เมื่อวานมีแถลงบอกว่าน้องออกจากราชการแล้วเพราะเวลาดูแลจริงๆแล้วออกแล้วหรือยังไงฮะหนูไปกรอกใบลาออกตั้งแต่6พฤษภาค่ะ6พฤษภานะค่ะรับมีผลเมื่อไหร่ฮะเห็นเขาแจ้งว่ามีผลตั้งแต่6พฤษภาเลยแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วยังได้รับเงินเดือนมีผลตั้งแต่พฤษภาเลยแต่กรกฎานี่ฮะยังมีเงินเข้าอยู่นะมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นพฤติการที่เราสงสัยและอีกเรื่องนึงเนี่ยถ้ายืนยันแล้วว่าเป็นตำรวจจริงนายจ้างท่านเนี้ยหน้าที่เนี่ยเป็นสันติบาลแต่ไปอยู่กรมน.ภาค4ซึ่งรู้ว่าเป็นที่ใต้ทำไมตัวเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีทำงานยังไงคือผมติดใจเรื่องภาษีผมเนี่ยแหละภาษีประชาชนเนี่ยตกลงคุณเอาภาษีพวกเราไปทำอะไรหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยคุณเอาคนเข้าเป็นทหารยังไงขั้นตอนของคุณคือยังไงครับเราไปรับใช้พลเรือหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ผู้ข้ามจาตามกฎของ
ทหารเขาอ่ะมันคุณต้องออกมาตอบนะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมมันยังมีอย่างเงี้ยอีกเยอะไหมครับครับโอเคพี่ขออนุญาตย้อนกลับมาถามทางน้องนิดนึงฮะคือตอนที่น้องสมัครที่เขาพาน้องสมัครเป็นทหารเนี่ยวิธีการขั้นตอนอันนี้พี่ขอเจาะตรงนี้เลยนะสำคัญเขาทำยังไงวิธีการที่พาน้องไปสมัครทหารได้มันวันนึงมันมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะบอกว่าให้ไปกรอกใบสมัครค่ะค่ะที่กองบัญชาการค่ะครับหนูก็เข้าไปกรอกใบสมัครค่ะแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตรวจลายนิ้วมืออะไรต่างๆค่ะแล้วพอสักเกือบ2เดือนค่ะก็มีสายเข้ามาว่าให้สามารถไปเริ่มงานได้ค่ะไปเริ่มงานคือไปฝึกไปเรียนทหารหรือไงฮะไปเริ่มทำงานอะค่ะไม่ตอนไปเป็นทหารอะใช่ค่ะไปเริ่มก่อนค่ะพอทำงานสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วถึงจะต้องไปฝึกวิชาทหารเพื่อติดยศค่ะไปทำงานก่อนทำงานที่ไหนฮะทำงานที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารโอเคหลังจากนั้นถึงจะไปฝึกใช่ค่ะก็คือเป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอจบปุ๊บก็คือบรรจุเป็นทหารค่ะใช่ไหมฮะค่ะพอได้เป็นทหารแล้วคือเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยขอโทษเราได้เดือนเท่าไหร่นะเอาชัดๆอีกทีเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1,800ค่ะ1,800นะครับทีเนี้ยคำถามต่อมาพี่ถามอย่างนี้ว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆทางฝั่งของนายจ้างเราซึ่งเป็นยศ10ตำรวจโทเนี่ยถึงมีอภิสิทธิ์ชนในการทำเรื่องไปเพื่อขอตัวหนูเองเนี่ยมาเป็นทหารในบ้านเขาเป็นทหารรับใช้ในบ้านเขาอันนี้หนูไม่แน่ใจกระบวนการนะคะแต่พอหนูรู้ตัวอีกทีก็คือมีสายเข้าบอกว่าหนูมีหนังสือช่วยราชการให้หนูสามารถไปช่วยราชการได้ค่ะแล้วก็ตัวหนูเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานที่บ้านนายจ้างหนูได้ค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกครับพี่ธนกิจครับทางฝั่งของพี่ครับคือไอ้กรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่างงตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้เคยรับน้องเนี่ยทำงานที่ร้านกาแฟนะฮะพออยู่ในร้านกาแฟเสร็จปุ๊บถามว่าอยากจะเป็นทหารไหมเขาอยากเป็นอ่ะเดี๋ยวฝากให้ใช่ไหมค่ะเขาใช้คำฝากให้นะเดี๋ยวนี้มันฝากกันง่ายๆนะฝากเหมือนลูกเหมือนหลานให้ไปเรียนหนังสือเนี่ยนะโอเคฝากให้เป็นทหารจะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ไปเป็นทหารเสร็จปุ๊บมีการทำหนังสือยื่นไปแล้วขอตัวคนเดิมเนี่ยกลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อีก มันต้องเป็นใครที่สามารถทำได้ขนาดนี้ฮะผมถามในฐานะขอความรู้กับเป็นท่านผู้ใหญ่นะผมถามมันมีใครคือโดยปกติเนี่ยเวลาการยืมตัวข้าราชการมาช่วยราชการนะครับมันก็จะต้องเป็นหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานที่ผู้มีอำนาจเขาสามารถที่จะอนุมัติได้นะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันน่าจะไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องฟันธงได้เลยก็คือว่าอันนี้มันเป็นบ้านคนนะครับซึ่งเป็นเอกชนนะครับไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการอันนี้ครับก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่มันไปตรงนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปลายทางที่รับของหน่วยงานนั้นว่า อยู่ที่ไหนนะครับถ้าเท่าที่ทราบบอกว่าอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมครับนั้นตรงนั้นนะครับคือจุดรับที่จะต้องให้น้องเนี่ยปฏิบัติราชการที่ตรงจุดดังกล่าวดังนั้นการที่มาตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปดูว่าคนที่เป็นคนขอตัวช่วยราชการเนี่ยเป็นใครเช็คได้ไหมพี่อันนี้มันตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้นะฮะไม่ได้ยากครับเพราะฉะนั้นคือมันจะมีกระบวนการตรวจสอบไหมครับพี่ดูแล้วดูทรงแบบนี้แล้วก็อยู่ในอำนาจพี่ที่จะสามารถทำได้ไหมพี่ก็ถ้ามายื่นคำร้องที่กระทรวงเราก็จะถามไปให้เดี๋ยวถามให้เช็คให้นะครับเพราะว่ามันแปลกผู้ชมคิดดูดีๆสิเอ้าตำรวจหญิงยศ10ตำรวจโทสามารถที่จะทำหนังสือยื่นเรื่องไปที่ทางฝั่งของกองทัพใช่ไหมครับและเพื่อที่จะไปขอตัวน้องคนนี้ซึ่งเป็นทหารน่ะยศ10ตำรวจโทยศสิบตรีเป็นทหารยศสิบตรีให้มาทำงานในบ้านตัวเองอ่ะโดยหลักการก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้อยู่แล้วหลักการทำไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้ายิ่งโดยเฉพาะเป็นทหารกับเป็นตำรวจเนี่ยมันคนละหน่วยงานครับและโดยชั้นยศเนี่ยนะครับก็เป็นใน10เหมือนกันด้วยเนี่ยนะครับการที่จะไปขอมาช่วยราชการตรงนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก็ยืนยันฟันธงเลยครับว่าทำไม่ได้ครับครับผมก็เนี่ยแหละฮะคือประเด็นมันก็เลยเกิดวี่ไพศาลมองไงคืออย่างนี้ไอ้เรื่องของมันมีขอโทษนะผมขอแทรกนิดมันมีผู้อยู่เบื้องหลังไหมผมเชื่อว่ามีจุดเชื่อมโยงนะไม่อย่างนั้นเนี่ยระดับ10ตำรวจโทเนี่ยจะมาฝากพลเรือนให้เป็น10ใน10ทหารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในอาญาทหารมันมีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เหนือกว่ามันใช้คำว่าผู้ใหญ่เหนือกว่าอันนี้มันก็ข้ามหน่วยแล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้คำขอช่วยราชการเนี่ยอันนี้มันเป็นวงจรอุบาทนะผมพูดเลยนะว่าคุณต้องไปตรวจสอบแล้วเรื่องนี้มันมีอีกสักกี่คนที่เป็นแบบนี้ไปอยู่บ้านนายอ่ะเราเข้าใจได้เราเห็นมานานว่าอยู่ผมก็เคยเป็นพลทหารนะ
อันนี้เข้าใจได้รับใช้ทหารไม่ว่ากันเขาเป็นผู้บัญชาแต่ไอ้แบบเนี้ยแล้วมันเอาเงินเดือนเข้าไปเนี่ยไปกันโชคเขาด้วยมันถือว่าเป็นกันโชคทรัพย์ด้วยนะดังนั้นเสร็จเนี่ยไปกันโชคเขาเป็นลักษณะผมก็มองว่าเข้าขายค้ามนุษย์เพราะมันเข้าลักษณะธุระจัดหา1ทรมาน2กักขัง3ทำร้ายแล้วก็ไม่รับค่าจ้างนะครับมันเข้าแหละแต่คุณจะไปตีความไงไม่รู้หรอกดูเจตนารมณ์แล้วกันว่ามันเข้ามั้ยการกระทำกับคนแบบเนี้ยโอเคทีนี้ผมขออนุญาตถามทางพี่อีกนิดนึงนะพี่ธนกิจครับกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่สามารถขอคือผมถ้าผมทราบมานะผมรู้จริงทั้งประการใดตอนนี้เรื่องของทหารรับใช้เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วครับเขาจะต้องมีเรื่องอะไรเขาไม่เขาผมก็ไม่มีใช่ไหมเขาจะมีแค่คนละขับคือโดยหลักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติราชการเนี่ยในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อันนี้ตำรวจกับทหารเนี่ยอันนี้ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่หน้าที่อยู่นะดังนั้นสิ่งนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็คงจะต้องตรวจสอบว่าที่มาของน้องเริ่มต้นใครเป็นผู้ขอใครเป็นผู้รับและใครเป็นผู้ที่นำตัวไปช่วยราชการถ้าคนที่จะขอทหารมาอยู่ที่บ้านนายได้เนี่ยต้องเป็นยศระดับไหนฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นำหน่วยผู้นำหน่วยใช่ครับระดับผู้นำหน่วยเป็นสวขอได้ไหมสวมันคนละหน่วยงานกับทางไม่ได้ใช่ไหมตำรวจก็เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติกันแล้วถ้าเป็นสวที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีเขาเรียกอะไรมีอำนาจอันนี้ต้องไปตรวจสอบว่าใครเป็นผู้อนุมัติก่อนไปตรวจสอบแล้วไล่เบี้ยเอาก็พูดกันแบบไทยๆพี่มันก็ขอกันได้ผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องอย่างนี้วงจรอุบาทคือผมไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วผมไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลด้วยผมอยากจะบอกว่ามันมีอย่างนี้สักกี่คนภาษีพวกเราเนี่ยทหารเขามีหน้าที่รับใช้ชาตินะต้องมาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอ่ะครับการเชิญฮะพูดถึงเรื่องขอเมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งนะครับมีคนโทรมาคุยกับผู้ใหญ่ผมคนนึงนะครับมาบอกผมว่าขอให้เบาๆหน่อยฝากบอกกันหน่อยกันเบาๆหน่อยนะครับผมต้องเบาอะไรอ่ะผมต้องเบาอะไรนะครับเนี่ยดูดิครับโดนหนักขนาดนี้ต้องเบาอะไรถ้าผมไม่รู้นะคนที่ฝากมาแล้วท่านดูอยู่ท่านมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับคือเรื่องของการเยียวยาน้องเนี่ยท่านควรที่จะเยียวยาอยู่แล้วนะสำหรับผมนะคือเป็นสิทธิ์ที่ผู้เสียหายเขาได้รับอยู่แล้วอ่ะผมไม่จำเป็นต้องเบาอะไรแค่ท่านมาเยียวยาหรือดูแลเขาแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันเดินไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะครับนะไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นนะครับครับก็ไปเคลียร์กับกันแต่กับกันชัยไม่ต้องไปกันจอมพลังนู่นผมมาถามทางด้านของพม.บ้างกรณีแบบนี้นี่เข้าข่ายค้ามนุษย์ได้ไหมครับพี่แรมลุงครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้นะคะถือว่าคุณบีเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองในกระบวนการของพม.แล้วเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นมิติของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่สามีภรรยาหรือไม่ใช่ลูกแต่เป็นคนที่อยู่ในหลังคาเรือนเดียวกันแล้วก็มีลักษณะการพึ่งพิงกันเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อวานเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวไปเจอกันแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมคุ้มครองด้วยส่วนความผิดฐานค้ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีการสอบเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่พม.ทีมสหวิชาชีพเข้ามาสอบมันจะมีอยู่3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกเนี่ยอย่างที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของวิธีการกระทำเช่นมีการเป็นธุระจัดหาซื้อมาขายไปเอามาไว้ในที่แห่งหนึ่งกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการกระทำเช่นทำร้ายทุบตีหลอกลวงอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งลักษณะนึงของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่คุณหนุ่มพูดเมื่อกี้คือการเอาคนลงไปเป็นทาสหรือว่าทำเยี่ยงทาสเยี่ยงทาสซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายแต่มันต้องผ่านกระบวนการในการสอบคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสเต็ปหนึ่งครับทีนี้ในกฎหมายค้ามนุษย์เนี่ยมันมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา 6/1 ตรงนี้เป็นเรื่องของมิติการบังคับใช้บริการบังคับใช้แรงงานซึ่งถ้าดูจากมิติที่คุณบีถูกกระทำเนี่ยมีเรื่องของการประทุษร้ายมีเรื่องของการทำร้ายแล้วก็มีเรื่องของบังคับใช้แรงงานซึ่งตรงนี้มันเข้าข่ายเรื่องของการบังคับใช้แรงงานหรือบริการทีนี้จะบอกคุณหนุ่มว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องนิดหนึ่งเพื่อให้ประเมินสภาวะจิตใจของน้องบีก่อนว่าเขา
เริ่มไม่หวาดกลัวหรือว่าคลี่คลายได้ขนาดไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วถ้าเข้าเรื่องของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เมื่อไหร่โทษจะแรงมากเช่นถ้าเป็นกรณีเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบริการเนี่ยจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีแล้วก็ปรับ50,000ถึง 400,000 บาทแต่ถ้าเป็นค้ามนุษย์กรณีเอาคนลงเป็นทาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีโทษมากกว่านั้นคือ4ปีถึง12ปีจำคุกแล้วก็มีเรื่องของการปรับ 400,000 บาทถึง 1,200,000 ทีนี้อีกนิดนึงจะบอกว่าถ้าผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่นะคะอลมอลมาจะตามมาตรา13เนี่ยระบุว่าเขาจะต้องรับโทษเป็น2เท่าของที่พี่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือโดน2เท่าเลยใช่ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำการค้ามนุษย์เองจะมีโทษแรงถึง2เท่าจากที่พี่พูดโอเคแล้วก็ถ้ากระทำมากกว่า1คนก็บวกโทษเข้าไปก็ต้องไปดูว่ามันบันเทิงละผมว่างานนี้คือดูทรงขอท่านอีกออกสั้นๆนะดูทรงพี่ฮะเข้าไหมอาจเข้าข่ายแต่มันต้องแต่ต้องสอบใช่ค่ะต้องสอบต้องสอบกระบวนการในการสอบคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ตอนนี้ถึงไม่เข้ายังไม่ได้เข้ากระบวนการน้องบีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการของรัฐแล้วดังนั้นตอนนี้ใครจะมาทำให้กลัวหรือว่าใครจะมาข่มขู่อะไรยังไงไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดเขามาขอเจรจาตอนนี้ล่ะฮะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วเพราะว่าความผิดสำเร็จมันสำเร็จแล้วค่ะมันเป็นอาญาแผ่นดินความผิดสำเร็จแล้วเป็นอาญาแผ่นดินใช่ค่ะนะครับผมถามแบบนี้อันนี้คือพม.ต้องสอบด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ค่ะนะฮะแล้วทางกระทรวงยุติธรรมก็ต้องดูแลด้วยทั้งสองในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเราให้ยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่นะครับพบกับทางผู้เสียหายนะครับในสิ่งที่กระบวนการในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ทำก็คือเรื่องของการให้คำแนะนำทางข้อกฎหมายซึ่งเรามีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีหน่วยงานเรื่องการค้ามนุษย์ดังนั้นเนี่ยการให้ปากคำของน้องหรือองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทางผู้อำนวยการกองค้ามนุษย์เนี่ยนะเข้ามาดูเรื่ององค์ประกอบเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอันที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องของน้องเนี่ยในเวลานี้เรื่องค่าขาดประโยชน์เวลาที่ไม่ได้ทำงานไปนะครับพอออกเงินไปก็ต้องตรวจสอบอีกเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาอันที่3เรื่องของเราจะจัดชุดคุ้มครองพยานให้น้องนะครับเนื่องจากน้องตอนนี้ได้ดำเนินคดีไปแล้วนะครับเราก็จะให้ทางยุติธรรมจังหวัดเอาเรื่องของการคุ้มครองพยานดังนั้นเนี่ยการคุ้มครองพยานไม่ใช่แค่น้องคนเดียวนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะดูแลเรื่องตรงนี้ให้ทั้งหมดดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยืนยันได้นะครับตามนโยบายท่านสมศักดิ์นี่ชัดเจนครับเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นครับล่าสุดคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรากำลังทำงานกันอยู่หรือทำรายการกันอยู่คุณผู้ชมครับมีงานมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่า10ตำรวจโทหญิงเนี่ยนะส่งทนายนะครับเข้าไปพบตำรวจแล้วนะครับที่สภ.เมืองราชบุรีนี่คือล่าสุดนะฮะแต่ตัวเธอยังไม่เข้านะแต่ส่งทนายไปนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับยังพูดคุยถึงกรณีนายจ้างสาวซึ่งเป็นตำรวจนะยศ10ตำรวจโทนะครับอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้ทำอีท่าไหนนะฮะไปขอตัวทหารหญิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านกาแฟของเธอเนี่ยแหละฮะแต่พอเป็นทหารแล้วทำเรื่องแล้วขอตัวกลับมาดูแลตัวเองอีกหลังจากนั้นทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมครับมีการตีมีการข่มขู่นะฮะใบหน้านี่พังคุณผู้ชมดั้งนี่ขอโทษนะที่นั่งอยู่นี่ยักก็หักอยู่ถูกไหมหักอยู่ค่ะหักอยู่ยังไม่ได้รักษานะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมโดนแอลกอฮอล์เนี่ยพ่นใส่แล้วก็จุดไฟนะฮะโดนตีด้วยไม้จนกระทั่งลงเลือดออกฮะมีเพิ่มด้วยนะครับคือน้องเนี่ยนอกจากที่โดนเครื่องช็อตไฟฟ้าโดนทุบโดนตีแล้วเนี่ยนี่มีเล่าเพิ่มเติมให้ผมฟังด้วยนะมีโดนอะไรเพิ่มบ้างนะก็คือหลังจากที่โดนต่อยปากตีปากจนปากแตกค่ะก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำราดไปที่แผลที่ปากด้วยค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำราดไปที่แผลใช่ที่บริเวณปากค่ะปากเราเนี่ยนะใช่ค่ะคือพี่ทำลุงไอ้แบบนี้มันพลาดเลยนะพี่คือถ้ามองอย่างเงี้ยนะเป็นการกระทำที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำต่อกันกับสัตว์เขายังไม่ทำอย่างนี้เลยพี่ค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะมันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการเอาคนลงเป็นทาสนะ
เป็นการที่มนุษย์กระทำโดยที่ไม่ใช่วิสัยที่มนุษย์ทำอ่ะคืออย่างนี้ไอ้ตรงที่น้องบอกว่าเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องให้แพทย์เขาประเมินเรื่องการรักษาหากการรักษาเนี่ยมันเกิน20วันมันก็จะกลายเป็นบาดเจ็บสาหัสเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ต้องให้ทางแพทย์เขาตรวจเพราะว่าที่ทราบมาว่าหายใจได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถ้ามันต้องไปตรวจภายในว่ามันมีการรักษาขนาดไหนก็อันนี้ฮะก็แนะนำว่าให้ไปตรวจก่อนนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวน้องเขาแบบละเอียดนะผมขออนุญาตบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าบางคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทนอยู่อย่างนี้แค่2เดือนเดือนนึงก็หนีแล้วแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเคยคิดที่จะหนีเคยคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยฮะคือ10ตำรวจโทคนนี้เนี่ยนะครับไปข่มขู่ว่าถ้ามึงหนีกูตามเล่นพ่อแม่มึงค่ะใช่ค่ะเขาเลยหนีไม่ได้นะฮะอันนี้คือเป็นความที่เหมือนกับโดนกดให้อยู่ใต้อานัตของบุคคลบุคคลนึงซึ่งแบบเขาก็ทรมานหัวใจแล้วฮะค่ะคือก็ต้องบอกแบบนี้คือถ้าหนีถ้าหลบพ่อแม่โดนที่บ้านโดนไอเราเป็นลูกเราก็ไม่อยากให้เรื่องไปเกิดขึ้นที่บ้านก็ต้องจำใจที่ต้องอยู่แบบนั้นแหละฮะนี่คือเหตุจำเป็นของเขานะครับคืออย่าไปถามว่าเฮ้ยทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้คือเหตุจำเป็นแต่ละบุคคลมันอาจจะต่างกันตัวน้องคนนี้เราต้องเข้าใจเขาด้วยนะถูกไหมฮะอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางพลตำรวจตรีปิตินฤทธิ์ขัดพิชัยนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับท่านผู้บังคับการครับครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมตอนนี้ทางได้ยินข่าวว่าทางฝั่งของผู้ถูกกล่าวหานี่เขาส่งทนายเข้ามาใช่ไหมครับท่านครับอ๋อยังไม่มีนะครับยังไม่มีการติดต่อมานะครับยังไม่ติดต่อเลยเหรอฮะครับครับยังไม่มีการติดต่อมานะครับเรื่องนี้คือท่านจะมีการดำเนินคดีอะไรยังไงบ้างครับท่านครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามที่รายการโหนกระแสนะครับและทางผู้เสียหายได้ไปออกรายการเนี่ยเป็นคดีที่สังคมโดยส่วนรวมให้ความสนใจนะครับแล้วเรื่องนี้ครับทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับทางท่านผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักทานนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจภาค7นะครับได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ได้สั่งการนะครับว่าให้เร่งอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายให้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมทั้งให้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียหายในเบื้องต้นนะครับแล้วจากการสอบสวนนะครับในเบื้องต้นต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับทางผู้เสียหายเนี่ยได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในช่วงประมาณ 17:00 นนะครับแล้วทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้ดำเนินการสอบสวนไปปัจจุบันเราสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวน4ปากรวมทางผู้เสียหายนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็เรื่องของการให้รายละเอียดในข้อเท็จจริงต่างๆก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่ามีการอ่อนเพลียครับในวันนี้ก็เลยมีการรับหมายในส่วนของการสอบสวนผู้เสียหายเพิ่มเติมครับครับผม เรื่องนี้กังวลใจไหมครับว่าขอโทษนะฮะจะมีผู้มีบารมีหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มาขออะไรอย่างเงี้ยท่านครับผมขออภัยที่ถามคำถามนี้นะครับยืนยันได้เลยครับว่าไม่มีความกังวลใจใดๆนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสิ่งที่ผู้เสียหายให้การมานะครับในทุกประเด็นเราสอบเก็บทุกประเด็นเข้าสู่สำนวนการสอบสวนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือณขณะปัจจุบันเรากำลังพิจารณาไปสู่ในเรื่องของข้อหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีในส่วนตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับตรงนี้โดยเฉพาะในวันนี้นะครับในช่วงประมาณ 10:30 ผมได้เรียกทีมสหวิชาชีพของทางจังหวัดราชบุรีมาประชุมร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าเราได้ข้อมูลในเบื้องต้นมาจากทางผู้เสียหายแต่ยังไม่ครบถ้วนนะครับว่าการทำความผิดต่างๆเนี่ยนอกจากตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าข้อเท็จจริงนะครับเราประมวลแล้วเข้ากับในสิ่งข้อที่เป็นข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคณะสหวิชาชีพนะครับซึ่งประกอบด้วยทางท่านอัยการนะครับทั้งพม.นะครับแรงงานทางแพทย์นะครับทางฝ่ายปกครองเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยถ้ามันมีพยานฐานในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็ดำเนินการไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าในกระบวนการต่างๆเรามีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปด้วยนะครับซึ่งจะมีกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ครับครับผมนั่นครับเพราะฉะนั้นมีการสอบเรื่องของค้ามนุษย์แน่นอนถูกไหมฮะ
ถูกครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียนว่าเรียนแนวทางอย่างนี้ว่าเราจะต้องมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเรื่องของการค้ามนุษย์ใน4ส่วนนะครับส่วนแรกคือเมื่อเรารับแจ้งความไปแล้วเป็นการรับแจ้งเหตุไปแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดในส่วนค้ามนุษย์ไม่จากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและคัดแยกนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ในช่วงบ่ายได้นัดผู้เสียหายมาให้การเพิ่มเติมและผมก็ได้นัดทีมฝ่ายวิชาชีพไว้นะครับว่าหลังจากเราสอบตัวผู้เสียหายเสร็จเนี่ยเราจะทำการประชุมคัดกรองและคัดแยกในส่วนนี้ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าภาคสังคมให้ความสนใจแล้วเราจะได้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เกิดความกระจ่างครับครับผมท่านครับพอดีทางฝั่งท่านเลขามนตรีจะขออนุญาตคุยสายด้วยนิดนึงฮะเชิญครับท่านท่านผู้การครับผมขออนุญาตฝากนิดนึงเดี๋ยวจะให้ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยนะไปแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะดังนั้นไม่ใช่ปลอดภัยในส่วนที่จะเป็นของผู้เสียหายอย่างเดียวเท่านั้นครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยฝากท่านผู้การดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับทราบครับเพราะว่าวันนี้ผมได้คุยกับทางยุติธรรมจังหวัดราชบุรีแล้วครับทราบว่าทางผู้เสียหายจะไปขอคุ้มครองสิทธิ์กับทางยุติธรรมทั้งในส่วนผู้เสียหายเองและส่วนบุคคลในครอบครัวตรงนี้เราดีดำเนินการแล้วก็ประสานงานดูแลอย่างดีครับครับตลอดจนถึงเรื่องของตัวผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยท่านผู้การก็ดูเรื่องรายละเอียดประเด็นเหล่านี้ด้วยแล้วกันนะครับครับยินดีครับยินดีครับครับผมขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีปิตินฤขัดพิชัยนะครับผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับคือต้องบอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายบริบทที่มันเกิดขึ้นจากคดีเดียวนะฮะถามว่าหลายบริบทคือ1คือเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ2เรื่องค้ามนุษย์เยี่ยงท่าต่างๆนานาแน่นอนครับเรื่องราวของการที่อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะทางฝั่งกองทัพเองเนี่ยได้มีการส่งทหารหญิงมาอยู่ในความดูแลของตำรวจหญิงได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่สังคมกำลังรอคำตอบอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคือมันเป็นเรื่องอีกหลายๆเรื่องนะฮะที่มันต้องมีการชี้แจงคือแต่ถ้าเงียบแบบนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าสังคมเนี่ยจะไม่รักสังคมจะไม่รักและสังคมจะโจมตีผมว่าจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงในหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า1เป็นยังไง2เป็นยังไง3เป็นยังไงผมเชื่อว่าถ้าแจกแจงหรือชี้ออกมาให้มันชัดเจนและหาตัวผู้กระทำความผิดมาได้สังคมรักสังคมฟังนะฮะดีกว่าที่จะเงียบหายไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่งั้นเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกนะฮะผมถามท่านนิดนึงไอ้กรณีที่มีคนเนี่ยขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมกันก็มีนะเท่าที่พี่ทราบมาเบาๆได้ไหมการขอได้ไหมยาด้วยเนี่ยขอต่างๆนะไอ้อย่างเงี้ยไอ้คนขอเนี่ยมันขออะไรกันนักหนาก็ต้องให้ตำรวจไปสอบว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้สนับสนุนด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามันไปเกี่ยวข้องด้วยก็ให้ดำเนินคดีต่อมันก็มาสักครู่บอกท่านผู้การแล้วครับเดี๋ยวท่านผู้การดูแล้วกันใครที่ขอทั้งหลายมาเบอร์ก็ให้ส่งตรวจสอบซะนะครับครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับแต่แบบนี้ไม่ผมก็ลืมถามท่านผู้การไปผมจะถามหน่อยว่าทางฝั่งของ10ตำรวจโทท่านนั้นเองเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ยังไม่มาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาถ้ากรณีดังกล่าวมีมูลเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องให้ออกราชการไว้ก่อนท่านในประเด็นที่มันมีข้อหาที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อนเอาอย่างน้อยที่สุดมันก็ให้เกิดความสบายใจนะครับในประเด็นที่ส่วนใหญ่ขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาดูแลแน่ๆแล้วคือแน่นอนว่าทางฝั่งของพัฒนาสังคมพม.ค่ะอันนี้ดูแน่แล้วก็สอบเรื่องของค้ามนุษย์แน่ใช่ค่ะคือจริงๆการที่จะสอบเรื่องของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือต้องทำให้น้องบีเนี่ยสบายใจมากที่สุดก่อนนะเพราะว่าไปเร่งรัดมากในเวลานี้เนี่ยรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยก็หนักมากแล้วทีนี้พอหลังจากสอบคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วถ้าเป็นกรณีที่เข้าข่ายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะต้องบอกว่าใครที่เข้ามายุ่งเหยิงในกระบวนการแล้วก็จะทำให้เรื่องของมิติการค้ามนุษย์มันไม่ใช่เนี่ยคนเหล่านี้ต้องระวังเพราะว่าเขาจะถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเขามายุ่งเหยิงเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ที่กระทำการค้ามนุษย์ด้วยนะดังนั้นต้องระวังเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของน้องบีเองเนี่ยกระบวนการคุ้มครองมันจะมีเรื่องต่อเนื่องไปเช่นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเรียกร้องเรื่องของค่ารายได้ในแต่ละวันที่สูญเสียไปจากการที่ถูกกระทำ
ต่างๆอย่างที่ผ่านมานะคะเรื่องของการสนับสนุนผ่านเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านของพม.ก็ยินดีตามที่น้องบีอาจารย์ต้องการก็เดี๋ยวเราจริงๆตอนนี้ตั้งผู้จัดการรายกรณีเคสแมเนเจอร์สำหรับที่จะดูแลน้องบีแล้วก็ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ระหว่างการรอนะครับว่าทางผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ก่อเหตุนะครับที่จะเข้าไปมอบตัวนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าสื่อก็กำลังตามเรื่องนี้กันอยู่นะเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะมาถามว่าทั้งสองท่านนี้และตัวน้องจะเอายังไงเรื่องนี้ต่อไปณวันนี้นี่ยังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะท่านผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวจากกรมน.นะครับภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะฮะทางพลตรีปราโมทผมอินนะฮะท่านเป็นรองหน่วยการกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสำนักงานข่าวกลางของหรือข่าวกลองนะของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับได้ร่างหนังสือคำสั่งนะครับให้ทางฝั่งของ10ตำรวจโทรายนี้เนี่ยพ้นจากหน้าที่ในการช่วยราชการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและจะให้รองแม่ทัพภาค4ที่ดูแลงานด้านกำลังพลลงนามภายในวันนี้แม้จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าตัวมาสอบสามารถยึดจากข้อมูลหลักฐานที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความได้เลยตอนนี้ส่งผลให้ตำรวจหญิงที่เป็นข่าวเช้าตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ณสังกัดเดิมนะครับก็คือสันติบาลครับส่วนจะมีการสอบสวนลงโทษอะไรยังไงขึ้นอยู่กับต้นสังกัดคือสันติบาลคือพูดง่ายตอนนี้เนี่ยนะฮะทางกรบนเขายิงชัดเจนมาแล้วนะครับบอกว่าเขาเด้งกลับแล้วฮะเขาส่งตัวกลับวันนี้แน่นอนนะครับคือเขาไม่เอาแล้วแต่ตัวเนี่ยจริงๆก็อยู่ราชบุรีถูกไหมฮะแต่ทางกรบนที่ภาค4เนี่ยต้องลงมาอยู่ทางใต้แต่เจ้าตัวดันอยู่นี่อันนี้มันก็แปลกอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรบนบอกแล้วว่าเด้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงนามตามมาคือยึดจากคำแจ้งความนะฮะแต่ทีเนี้ยทางต้นสังกัดคือสันติบาลจะฟันยังไงเมื่อกี้ทีมงานโทรไปหาแล้วนะครับทางสันติบาลบอกเลยบอกว่าโดนทั้งอาญาและวินัย เอาทั้งคู่โดนทั้งคู่แต่ขอให้จริงจังนะฮะเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่ถ้าอยู่ที่กอรมนภาค4ภาค4มันอยู่ทางภาคใต้ทางใต้ฮะภาค4แล้วภาค4ส่วนหน้าราชบุรีไปปฏิบัติราชการหรือเปล่าหมายถึงยังไงนะฮะอ้าวถ้าไม่ได้ไปเป็นบัตรราชการก็ขาดราชการนะสิก็อยู่ที่ราชบุรีก็ไปทำหรือเปล่าต้องเอาตรงนั้นมาดูสักนิดต้องไปดูก็บอกเขาอยู่ในช่วงพักราชการว่าอย่างนั้นก็ไม่ทราบอ่ะถ้า15วันลาพัก10วันเขาว่างั้นธรรมดาเขาลาพักอย่างนี้หรือเขาอยู่ที่ราชบุรีตลอดอยู่ราชบุรีเขาเคยไปใต้ไหมยังอ่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยตายแล้วตายแล้วยังไงล่ะพี่คืองี้โดยระเบียบแล้วไอ้เราก็คิดว่าอ๋อพี่โทษไอ้เราก็คิดว่าอ๋ออยู่โดยราชการพัก10วันแล้วมาอยู่นี่ถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติราชการเกิน15วันเนี่ยมันก็คือขาดราชการมันก็ต้องไปตรวจสอบครับแต่นี่คือไม่ไปถ้าไม่ได้ไปเลยก็ไม่ได้ทำงานนะไม่ไปเลยเหรอเราอยู่กับเขามากี่ปีนะอยู่ในบ้านเขามา2ปีอ่ะ2ปีนะฮะ2ปีอยู่ยาว2ปีนะเขาก็เป็นทหารเนี่ยแล้วเขาย้ายไปอยู่กรมน.ภาค4นี่นานแค่ไหนละไอ้คำสั่งปีของรอบนี้เพิ่งจะมาเมื่อไม่นานมานี้เองนี่ค่ะอืมแต่เขายังไม่เคยไปใช่ค่ะจริงๆจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นไปได้นะอาจจะไปบอกผู้บัญชาน้องอ่ะนะพี่มีความเห็นว่าไม่ยังไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องลาออกจากราชการนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ปฏิบัติงานตามต้นสังกัดเดิมที่เราอยู่ก็ได้นะครับก็คงจะไม่ได้มีเรื่องมีราวตรงนี้หรอกก็ลองฝากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจหัวหน้าหน่วยของน้องนะลองพิจารณาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ถ้าคดีถ้าในส่วนของการยื่นขอลาออกเนี่ยถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะให้มีการลาออกเพราะเนื่องจากคดีความเดินไปและส่วนเรื่องของรายได้ยังคงมีเงินเดินเข้าอยู่เนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้สิ้นสภาพของความเป็นทหารนะครับตรงนี้ลองพิจารณาดูส่วนถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่มันก็ยังมีนะครับที่เขามีการเทียบโอนขอไปเป็นข้าราชการพลเรือนถ้ามันเทียบได้ก็ลองถามกพ.ดูเส้นทางในการที่จะเดินต่อเนี่ยมันก็ได้จะได้ไม่ต้อง
เสียประโยชน์ในเรื่องของการทำงานตรงนี้ไปนะครับในส่วนของพม.จะเรียนว่าพอดีทราบว่าวุฒิการศึกษาที่น้องจบมาเนี่ยเป็นวุฒิด้านการพัฒนาสังคมก็เลยเป็นมิติที่เดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะช่วยเข้าไปดูตามกระบวนการให้อีกทีแต่ตัวเองเนี่ยพี่เห็นด้วยนะที่ว่าถ้าเกิดกระบวนการการลาออกเนี่ยยังไม่สำเร็จคือยังไม่มีการเซ็นเพราะเห็นว่าเงินเดือนเข้าอยู่เนี่ยพี่อยากให้รักษาการเป็นข้าราชการเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันคือความยั่งยืนนะคะโอเคนะเดี๋ยวเวลาจะอาเชิญฮะยังไงต่ออ๋อเมื่อกี้ท่านพูดแล้วเนาะพูดครบเรียบร้อยเลยไหมฮะไม่ผมสั้นๆก็คืออยากจะบอกว่าเห็นเมื่อกี้ประกาศอดีตออกแล้วตอนนี้อยากให้รีบดูดเข้าด้วยคนนี้เขาไม่มีอาชีพเพราะว่าเขาเข้ามาในกระบวนการยังไงไม่รู้เขาเคยเป็นข้าราชการอาหารคุณเป็นอาหารคุณก็ต้องกองทัพไทยคุณก็ต้องปกป้องเขาคุณดูดเขากลับด้วยส่วนจะโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นอะไรเนี่ยเรื่องของคุณนะครับส่วนประเด็นนึงก็คือผมไม่เชื่อว่าแค่สิบตำรวจโทเนี่ยจะมีอำนาจอะไรขนาดนี้ที่จะไปฝากใครเป็นทหารเอามารับใช้อะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่ภาษีประชาชนไม่รู้ยังมีกี่รายผมเชื่อว่ามีจุดเชื่อมโยงผมเชื่อว่ามีเบื้องหลังเรื่องนี้ก็อยากให้ตามอยู่ว่าหมดทีพิสิทธิชนคุณหญิงคุณนายอะไรต้องไปรับใช้มันไม่มีแล้วประเทศนี้ไม่มีแล้วนะครับอ้าวโอเคนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับพอดีทีมงานส่งมาให้ดูเพจของบิ๊กเกรียนนะฮะก็ได้มีการโพสต์ขึ้นมานะครับบอกบิ๊กเกรียนเนี่ยเปิดใจผัวเก่าบิ๊กเกรียนได้ข้อมูลจากอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกกันไปขออนุญาตยังไม่เปิดเผยด้วยความเกรงบารมีความเป็นตำรวจของผู้หญิงคนนี้และเป็นเมียลับสว.คนแถวบ้านจะรู้จักในชื่อจุดๆเสียงเนอฉีดผิวขาวรสนิยมไฮโซตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันจะถามขอแต่เงินไม่มีให้จะหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอันนี้หมายถึงว่าเขาไปเจอแฟนเก่าแล้วนะนะครับเหตุผลนึงที่ผมงงนางบอกว่าดวงเราไม่สมพงกันก่อนจะเลิกกันถูกนางกลั่นแกล้งบังคับให้ผมใช้ครีมผสมน้ำยาล้างห้องน้ำทาหน้าจนหน้าพังบิ๊กเกรียนจะขยายประวัติความอมหิตใจทมิฬของนางให้ทราบผมไม่รู้หมายถึงใครนะแต่เขาลงมาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจลงไปหาดูในบิ๊กเกรียนดูบิ๊กเกรียนนะฮะเอาเรื่องนี้กันกับทางทนายไพศาลก็จะเดินหน้าสู่ซอยใช่ก็เชิญก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนท่านเลขาครับเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือให้ที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อคุ้มครองน้องนะครับแล้วก็ในส่วนของคดีเนี่ยเราไม่ใช่มาวันนี้แล้วจบนะครับเราจะตามจนสุดนะครับนะเราจะตามจนสุดทางก็ต้องรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยนะครับครับผมส่วนทนายไพศาลก็จะรับหน้าที่ดูแลตรงนี้ให้ตามคำขอแล้วฮะเห็นเขาขอผมก็จะทำตามที่เขาขอนั่นแหละโอเคก็ยังมีคนมาขออยู่ไม่ต้องขอแล้ว คนที่มาขอเอ้ยพอเธออันนี้ให้มันเบาๆหน่อยอย่าขอเลยนะฮะคือเรื่องนี้ผมทางเราเนี่ยทางผู้เสียหายอ่ะหรือทางสังคมอ่ะเขาไปขอคนที่ทำน้องได้ไหมอย่าทำน้องเลย ตอนที่คุณเคยคิดไหมตอนที่เด็กคนนี้หรือน้องคนนี้เขายกมือไหว้บอกอย่าทำหนูเลยค่ะหนูเจ็บแล้วตีหัวไฟช็อตนะฮะคือทำสารพัดหัวแตกก็ไม่เย็บเอาน้ำยาล้างห้องน้ำล้างปากต่างๆนานาเนี่ยเวลาเขาขอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เคยให้ไหมแล้ววันนี้จะเอาอะไรมาขอเขาว่าอย่าเอาผิดเขาเลยมันเป็นเรื่องตลกนะฮะพี่พูดถูกใช่ไหมถูกค่ะอ่ะโอเคพี่พูดแทนกันแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรฮะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวจะติดตามเรื่องของค้ามนุษย์นะครับก็เรื่องของน้องที่จะฝากไปทำงานได้ค่ะกลับไปทำงานหรือจะรับหน้าที่เป็นทหารต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวคงมีวิธีการต่างๆนานาฝากพี่ด้วยเดี๋ยววันนี้คุณกันกับทางทนายไพศาลจะไปหาพี่นะครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับยังไม่ได้คุยกับทางป้ากับแม่เลยเนาะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับ